นี้ขออนุญาตเริ่มที่เรื่องนี้ซึ่งก่อติดกันมา4-5 วันแล้วผู้ชมฮะสำหรับเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่นครนายกวันนี้เองยังพบเชื้อไฟเนี่ยปะทุอยู่เจ้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติการดับไฟทั้งการทิ้งน้ำโดยเฉพาะการใช้อากาศยานที่บินไปตักน้ำแล้วก็ทิ้งน้ำลงบนจุดที่มีไฟปะทุเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ดูเหมือนว่าช่วงบ่ายเนี่ยส่งสัญญาณที่ค่อนข้างดีฮะเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่ช่วยดับไฟป่าในบางจุดเนี่ยแต่พอฝนตกลงมาฝนเริ่มสาดเจ้าที่ก็ไปบินสำรวจปรากฏว่ายังเห็นบางจุดเนี่ยเหลือจุดที่มีไฟอยู่บ้างประมาณ2จุดด้วยกันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเร่งทิ้งน้ำดับไฟต่อเนื่องเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นโดยเร็วสถานการณ์ไฟป่าที่นครนายกครับยังพบเชื้อไฟตกค้างอยู่นะฮะก่อนที่ฝนจะตกเนี่ยมี4จุดนะฮะก็คือที่ด้านวังรีอยู่ใกล้รีสอร์ทจุดเขาชะพลูอยู่ที่ด้านโครงการทหารพันดีจุดเขาตะแบกเนี่ยอยู่ใกล้สนามยิงปืนจปร.แล้วก็จุดเขาเพิ่มเนี่ยทำให้ตั้งแต่เช้าทางจังหวัดเอาโดรนขึ้นสำรวจเพื่อวางแผนดับไฟแล้วก็ใช้ฮอเนี่ยนะฮะบินปฏิบัติการทิ้งน้ำโดยเครื่องบินแคราวานจำนวน2ลำรวม2เที่ยวบินบริเวณอำเภอเมืองนครนายกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินก็เข้าควบคุมไฟเนี่ยจากยอดเขาตะแบกลงไปช่องเขาอย่างแรงรวมถึงระวังพื้นที่เสี่ยงโดยรอบด้วยแต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายดูเหมือนจะเป็นข่าวดีสำหรับปฏิบัติการนี้ครับช่วงประมาณ 13:50 นมีฝนตกลงมาในพื้นที่ป่าแล้วแนวเขาที่มันมีไฟปะทุอยู่ก็ช่วยดับไฟลงมาได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่เนื่องจากฝนตกระยะสั้นๆนะฮะทางฮอของกองทัพอากาศเองก็บินขึ้นสำรวจอีกครั้งหนึ่งพบว่ายังเหลือเปลวไฟอยู่บริเวณยอดเขาสลักใด1จุดและก็มีกลุ่มควันที่เขาวังรีอีก1จุดนะฮะก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์ของปอพอเนี่ย2ลำกับของกองทัพอากาศ1ลำบินทำการทิ้งน้ำที่เหลืออยู่2จุดนั้นนะก็จะทิ้งต่อเนื่องแล้วฮะจนกว่าจะดับไฟได้สนิทแล้วก็กลับมาดับไฟที่เขาวังรีอีกครั้งจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจหรือว่าจนกว่าจะค่ำนะฮะ